สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนว่าปากแบบนี้เลยนี่สวยมากไล่สีด้วยสอนลงสีด้วยนะคะแบบนี้เนาะโอเคคนนี้ก็คือพี่แล้วนะคะเดินผ่านโอเคแล้วก็จะวาดกันเลยเราก็จะต้องมีกระดาษ1แผ่นนะคะกระดาษ1แผ่นแล้วก็เป็นยางลบนะคะแล้วก็เป็นดินสออันนี้ใช้ดินสอนี้นะคะมันเล็กมากดูสิเป็นดินสอกี่บีเนี่ยไม่มีบีนะคะแต่ว่ามันมี8เฮดอย่างเงี้ยหรือเฮด8ลูก8น่าจะใช่นะทุกคนไม่รู้คืออะไรยี่ห้ออะไรใครรู้ก็บอกเนี่ยนะคะใครรู้ก็บอกเราหน่อยนะอย่างแรกเราก็จะนะก็ขยับนี่โอเคทุกคนน่าจะเห็นนะตรงนี้อ่ะตรงนี้กันนะให้ทุกคนทางนี้ว้าวกลมกลมว้าวกลมแบบนี้มันจะได้อย่างนี้นะแล้วก็ว่าอย่างนี้ถ้าใครดูยังงงก็แบบว่าใครดูงงๆก็แล้วก็เดี๋ยวเราทำให้นะทุกคนใครดูงงๆนี่นะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนว่าอย่างนี้นะแล้วก็วาดแบบนี้แล้วก็มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมทุกคนจะมีตรงกลางตรงนี้ถ้ามีอะไรสั่นก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าโต๊ะมันสั่นถ้ามีอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้เป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ลากซ้ำได้นะทุกคนได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่สวยนิดนึงนะเดี๋ยวเราลบทีเดียวแล้วก็อันนี้พยายามว่าลดออกนิดนึงนะถ้ามันยาวเกินไปอย่างนี้ลบได้ก็จะสั่นนิดนึงนะพอเราลบมันยาวไปก็จะแบบอันนี้คือเราวาดแบบยาวๆแบบนี้มันจะมีตรงนี้แล้วก็ว่าตรงมันจบกันตรงนี้มันจบกันตรงล่างอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีตรงนี้จริงๆอ่ะอันเนี้ยมันจะต้องส่วนตรงเนี้ยมันจะต้องวาดตั้งแต่วาดตรงนี้เสร็จแล้วแต่เราลืมแล้วก็วาดตรงนี้แล้วก็ก็ลบเลยลบวงตรงนี้เอาต้องสะเทือนมากตอนนี้โต๊ะมันแบบขยับแบบนี้โอเคโอเค
ทีมไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าเส้นมันทับอะไรกันอย่างเงี้ยจะไม่สวยแล้วก็ต้องลบนะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปลบก่อนนะเพราะว่ากล้องสะเทือนไม่ไหวเราไม่เห็นรอยนะทุกคนเมื่อกี้น่ากลัวมากตอนที่เรากดหยุดอะน่ากลัวมากเราจะไม่พยายามเอากล้องมานี่แล้วนะจะไม่พยายามเอาหน้าเข้ากล้องนะโอเคแบบนี้มันจะเป็นเส้นลางๆอย่างนี้นะทุกคนอาจจะไม่เห็นเราก็วาดตามเส้นเลยเกิดตรงนี้มันจะยาวไปก็ลบเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็เติมหมีอาจจะไม่สวยนิดนึงนะตรงนี้แล้วก็เติมนี้ขีดเยอะเกินไปก็ไม่สวยเลยลูกให้มีความสมจริงโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลงสีกันเลยลงสีกันว่าสีวันนี้ที่เราจะใช้ก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอันนี้คือสีแดงอันนี้เป็นสีสองสีเราอ่ะคือมันบางทีก็เป็นสีสองด้านบางทีก็เป็นสีด้านเดียวแบบนี้น่ากลัวอ่ะโอเคเราก็จะใช้สีแดงโอเคสีแดงสีแดงกล้องไม่โฟกัสอีกแกสีส้มสีเหลืองใครจะใช้เหลืองไหนก็ได้จะเป็นเหลืองนี้แล้วก็เหลืองนี้ก็ได้คือได้หมดเลยเหลืองไหนก็ได้นะเหลืองไหนได้หมดเลยโอเคจะมาสอนแบบจะมาสอนลงสีอย่างนี้นะคะทุกคนหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบว่าไม่สีแบบเราอ่ะจะใช้สีอื่นก็ได้นะทุกคนว่าเป็นโทนน้ำเงินได้วันนี้ไม่ทำโทนน้ำเงินแล้วไม่ทำโทนสีแดงแล้วจะมาทำโทนน้ำเงินไม่รู้ว่าน้ำเงินจะมีหรือเปล่ามีแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ฟ้าแบบนี้ฟ้าเข้มแล้วก็ฟ้าอ่อนสามสีโอเคอย่างแรกใช้น้ำเงินปักเส้นก่อนนะปักเส้นโอ้ยใช้น้ำเงินตัดเส้นก่อนเลยใช้น้ำเงินตัดเส้นนะทุกคนทุกคนลืมไปให้ทุกคนตอนนี้ไม่ต้องวาดตอนที่ทุกคนรู้อ่ะไม่ต้องวาดโค้งนะให้วาดเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่ให้วาดเป็นอย่างเงี้ยชื้อเอ้ยชื้อก็ชื้อนี้ไม่ต้องวาดเป็น
วงแบบไม่ต้องว่าเขาโค้งอ่ะว่ามันว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ดูสมจริงก็ตัดเส้นไปเลยทุกคนมันยาวมากซึ่งโอ้โหต้องสั่นไม่ไหวเดี๋ยวเป็นลูกกว่าโอเคดูแล้วแบบนี้ก็จะใช้สีขีดแล้วก็ระบายสีเสียงนะเขาก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าทั้งเสียงเกมพี่เราแล้วก็เสียงทีวีเสียงน้องเสียงดังมากเสียงดังเลยจริงๆมันมีหลายรูแหละแต่ว่าใส่ได้รูเดียวไอ้พวกรูระโบใส่ไม่ได้แล้วก็ระบายเสียงอ่อนแบบนี้มาแล้วหรอคุณเล่นเชื่อทำไมวะแค่คุณเล่นเลยไม่อยากเล่นเลยที่เหรอมันก็จะอ่อนๆแล้วก็ต้องตัดแบบนี้มันจะอ่อนๆแบบนี้โอเคเราก็ใช้สีฟ้าเข้มนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ใช้สีฟ้าอ่อนเลยแต่ว่าระบายให้มันเข้มๆนะคะทุกคนแล้วก็ระบายตัวที่เราระบายเอาสีน้ำเงินระบายอ่อนไว้ระบายไปเลยยิ้มใส่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ระบายอ่อนๆเหมือนเดิมระบายอ่อนๆเหมือนเดิมแล้วก็ถมแล้วก็เอาสีฟ้าถมเลยเอาสีฟ้าอ่อนถมไปเลยนาฬิกาแบบนี้ก็ใช้แค่สามสีแบบนี้ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าใครชอบสีแบบว่าสีแบบโทนหนาวๆก็อันนี้ใครชอบโทนร้อนก็อันนี้
หรือว่ามันดูเส้นแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันไล่แล้วก็ระบายเข้มๆก็ได้แบบนี้ได้แล้วเราก็จะเขียนก็ได้นะจะไม่เขียนก็ได้เขียนก็เขียนว่าร้อนเย็นอันนี้ยายเราเข้ามาแล้วเสียงจะดังนิดนึงนะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราจะเขียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทนแล้วแบบทนเย็นนะคะอย่าลืมโหวตกันมาด้วยนะคะว่าสวยหรือไม่สวยใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย